ื่อนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel การเล่นเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวฮีโร่ใหม่ก่อนเข้าเซิร์ฟเบต้านะครับเพราะว่าณตอนนี้มีข้อมูลสกิลของฮีโร่ใหม่ที่เซิร์ฟเบต้าหลุดมาแล้วนะครับเป็นฮีโร่ที่มีชื่อว่าวอลคัตแล้วก็ฮีรานะครับสองตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่สายแอสซัซินแล้วก็ไฟเตอร์นะครับวอลคัตเป็นสายไฟเตอร์ฮีราเป็นสายแอสซัซินนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้เกมลิงออฟคิงหรือโลกในการยกตัวอย่างสกิลนะครับว่าเมื่อเข้าเซิร์ฟเบต้าแล้วสกิลของฮีโร่พวกนี้จะเป็นแบบไหนนะครับเราไปดูที่ตัวแรกเลยนะครับนั่นคือฮีโร่ที่มีชื่อว่าฮีรานะครับไปรับชมมาเลยครับมาที่ตัวแรกเลยนะครับนั่นคือฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นสายแอสซัซินเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวดูว่าเมื่อเข้าเซิร์ฟเบต้าแล้วสกิลต่างของฮีโร่ตัวนี้จะเป็นแบบไหนนะฮะเราก็ไม่เสียเวลาไปรับชมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หมวดทดลองก่อนอื่นเราจะมาเริ่มอธิบายที่พาสซีฟของมันก่อนพาสซีฟของฮีโร่ตัวนี้ทุกการเซิร์ฟสกิลจะทำให้การโจมตีปกติของเรามีระยะที่ไกลขึ้นและสร้างความเสียหายทางเวทกับศัตรูเป็นบริเวณวงกว้างนะฮะเป็นฮีโร่ที่ไม่ใช้มานานะครับแต่ว่าใช้เกจพลังงานแทนเห็นไหมครับเกจพลังงานสีแดงๆเกจนี้นะครับสามารถหาได้จากการฆ่าฮีโร่หรือแบบมันจะเพิ่มให้อัตโนมัติแต่ถ้าอยากได้เร็วก็ให้เราฆ่าหรือช่วยเหลือเพื่อนฆ่านะครับมันก็จะเพิ่มไวขึ้นประมาณนี้ฮะโอเคครับขออาร์เรียให้ตันเรามาดูที่สกิลหนึ่งก่อนนะสกิลหนึ่งนะครับเมื่อกดใช้นะฮะก็จะสร้างร่างเงานะครับพุ่งไปยังตำแหน่งที่เราเลือกนี่เมื่อพุ่งผ่านศัตรูนะครับจะสร้างความเสียเวทและจะทำให้การโจมตีปกติของเราเปลี่ยนไปจะเป็นการบลิงค์เข้าไปตีศัตรูจากด้านหลังนี่ฮะนี่เลยระยะไกลนะฮะการโจมตีนี้แต่ว่าการโจมตีปกติธรรมดาเป็นกายภาพนะฮะเป็นการโจมตีระยะไกลนี่แหละมันจะพุ่งเงาไปก่อนอ่ะแล้วร่างต้นก็จะตามเงาไปฮะแต่ว่ามันมีจุดอ่อนนะครับเวลาเราทิ้งร่างต้นไว้นะครับร่างต้นจะได้รับความเสียหายและเราจะได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับร่างเงาอ่ะเห็นไหมประมาณนี้นะปึ๊บนี่ประมาณนี้ถ้าไม่มีเกจพลังงานก็ไม่สามารถใช้สกิลได้ส่วนสกิล2นะครับเมื่อกดใช้สกิลนี่ฮะจะใบศัตรูและสร้างความเสียหายเวทเป็นเวทวงกว้างนี่ฮะถ้าเราอยู่ในวงนี้นะครับเก็บพลังของเราก็จะเต็มด้วยเห็นไหมถ้าเราอยู่ในวงสกิล2อ่ะปึ๊บเก็บพลังงานเต็มปั๊บประมาณนี้เลยการโจมตีก็จะเปลี่ยนไปนี่ครับจะบลิงค์ไปตีด้านหลังศัตรูเลยฮะนี่เลยโอ้โหเจ๋งไหมฮะตัวนี้ประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิล2ในส่วนของสกิลอัลติเมทนะครับเมื่อเรากดใช้จะพุ่งตัวเองไปยังตำแหน่งที่เลือกนะครับสร้างความเสียหายทางเวทแก่ศัตรูที่อยู่ณบริเวณนั้นเป็นวงกว้างนี่ครับดูฮะโอ้โหคูลดาวน์ประมาณ23วินาทีนะครับโอเคปิดคูลดาวน์นี่ครับเดี๋ยวฟังเสียงนะเสียงมันเท่ดีนะอันติเนี่ยดูครับดูอันติประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูฮีโร่ตัวที่2นะครับที่มีโอกาสเป็นคีรานะครับไปดูเลยครับนั่นคือฮีโร่ตัวนี้เลยนะครับเป็นสายแอสซัซินนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวดูว่าเมื่อเข้าเซิร์ฟเบต้าแล้วสกิลต่างๆของมันจะเป็นแบบไหนนะครับเป็นฮีโร่ที่โจมตีระยะไกลก็ได้ระยะใกล้ก็ได้นะครับเป็นครึ่งคนแล้วก็ครึ่งนกนะครับน่าจะอยู่เผ่าพูดนะแบบเผ่าเดียวพวกเทลพวกอิฟเน็ตพวกนี้นะฮะดูนี่เลยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไม่เสียเวลาไปรับชมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หมวดทดลองเลยนะครับก่อนอื่นเราจะมาเริ่มอธิบายที่พาสซีฟของมันก่อนนะครับพาสซีฟของฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่ที่ถ้าอยู่ในร่างนกจะโจมตีระยะใกล้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในร่างมนุษย์จะโจมตีระยะไกลนะฮะและพาสซีฟของมันเจ๋งมากนะครับเมื่ออยู่ในร่างนกเราสามารถบินไปส่วนไหนก็ได้ในแผนที่ของแมปนะครับไม่มีสิ่งกีดขวางเลยฮะที่จะกีดขวางเราได้โอเคครับขอปิดระบบคู่ดาวนะครับอัพระเบียบฮีโร่ให้ตันแล้วก็ปิดระบบ AI
นี่ฮะพาสิ่งของมันนะฮะเมื่อโจมตีระยะใกล้จะทำให้ศัตรูติดสถานะพิเศษนะครับทำให้เป้าหมายเลือดลดรัวๆเลยฮะดูประมาณ3วินาทีเห็นไหมครับเป้าหมายจะติดสถานะพิเศษนี่เลยฮะปึ๊บนี่เลยเห็นไหมครับยิ่งตีนานนะครับสถานะนี่ก็ยิ่งแรงนี่เลยแต่ว่าถ้าอยู่ในร่างมนุษย์จะโจมตีระยะไกลนะฮะเห็นไหมเป็นความเสียหายทางกายภาพเป็นฮีโร่ที่ไม่ใช้มานานะครับนี่เลยถ้าอยากอยู่ในร่างนกนะฮะเราต้องออกจากการต่อสู้แล้วมันจะเก็บเกียรติให้เรานะครับเก็บพลังงานสีแดงนี่เลยฮะเห็นไหมเราสามารถบินไปส่วนไหนก็ได้ในแผนที่ของแมปอะโอ้โหโคตรเจ๋งนะฮะดูโอ้โหดูครับเห็นไหมครับมันก็ดีนะครับแบบบินไปสำรวจป่าสำรวจฝั่งตรงข้ามว่าอยู่ส่วนไหนของแมปอะนี่ไงครับนี่เลยนี่ครับภาพสวยมากเลยฮะเกมนี้ดูโอ้โหนี่ฮะประมาณนี้นะฮะในส่วนของการแปลงร่างเป็นนกแต่ว่าถ้าเราโจมตีคู่ต่อสู้หรือใช้สกิลนะครับเราจะกลับสู่ร่างมนุษย์นี่เลยประมาณนี้นะครับในส่วนของพาสซีฟในส่วนของสกิล1นะครับเมื่ออยู่ในร่างมนุษย์เราไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในร่างนกนะฮะขณะที่เราบินอยู่เราสามารถใช้สกิลได้เมื่อเรากดใช้สกิล1เราจะเพิ่มความเร็วในการบินของเราและเมื่อสวนเป้าหมายจะทำให้เป้าหมายนะครับติดสถานะพิเศษด้วยนะครับทำความเสียหายทางกายภาพดูครับนี่เลยเห็นไหมนี่ครับบินไวมากเลยครับเอาไปโลมนี่ก็ได้นะตัวนี้อูดาวสกิลก็ถือว่าไม่นานนะครับนี่ฮะดูตอนชนเป้าหมายครับนี่ฮะเห็นไหมจะทำให้เป้าหมายติดสตันและติดสถานะของพาสซีฟด้วยเวลาเราใช้สกิลโดนฮีโร่โดนคลิปป่าพวกนี้เราจะกลับสู่ร่างมนุษย์นะครับนี่ดาเมจประมาณ300นะฮะแต่ว่าถ้าบินไม่ไวจะสักเท่าไหร่นะครับดาเมจสังเกตนะฮะก็เท่ากันนะครับประมาณนี้เลยในส่วนของสกิล2นะครับเมื่ออยู่ในร่างมนุษย์มันจะสะบัดโคนออกมานี่ครับทำความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่รอบนะครับคู่ดาวก็ถือว่าไม่นานนะฮะถ้าอยู่ในร่างนกก็นี่แหละครับสะบัดโคนมีกันคล้ายๆกับร่างมนุษย์เลยฮะนี่ครับนี่ทำความเสียหายเป็นวงกว้างเลยครับรอบตัวประมาณนี้นะฮะในส่วนของพาสซีฟนะครับเมื่อเรากดใช้นะครับจะปล่อยขนนกออกมาทำความเสียหายทางกายภาพแก่ศัตรูที่อยู่ณบริเวณนั้นนะฮะเป็นความเสียหายแบบวงกว้างเราสามารถบังคับได้นะครับคล้ายๆกับอันติของเออร์เรอร์แต่ว่าระยะมันจะสั้นกว่าโหดาวก็ประมาณ25วินาทีนะฮะนี่แหละทำให้ศัตรูลอยคุ้นด้วยนะครับแล้วก็ติดสถานะพิเศษปึ๊บสกิล2ไม่ติดนะครับจะติดแค่สกิล1แล้วก็สกิลเอติเมทมันเป็นฮีโร่ที่ต้องใช้ฟาร์มอ่ะตัวนี้ต้องไปฟาร์มป่านะครับนี่ฮะประมาณนี้นะฮะในการรีวิวฮีโร่ใหม่ก่อนเข้าเซิร์ฟเบต้านะครับส่วนเพื่อนมีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าฮีโร่ตัวนี้นะครับมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมนะครับวันนี้ผมการเรนเกมเมอร์ก็ขอให้เพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ所有不可爱的人都归我眼中。